ครับสวัสดีครับพบกับผมนะเป้เป้ทีวีมาเฟียแล้วก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่รับชมทาง YouTube นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์นะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับผมส่วนใครก็รู้แล้วก็ดีครับผมแต่คลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็เบื่อนะครับจำเจอยากเปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์ใหม่นะครับเพราะผมก็เพิ่งมาเปลี่ยนนะครับใช้มาตั้งนานนะแต่เพิ่งเริ่มเบื่อโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมี2อย่างนะครับผมก็คือเคอร์เซอร์เมาส์นะครับก็คือนะที่ตัวอย่างที่เราอยากได้นะครับผมก็หาได้จากเว็บนี้นะครับที่จริงมันมีหลายเว็บนะแต่ผมว่าผมชอบเว็บนี้มากกว่านะครับมันเยอะดีสวยดีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ให้ด้านล่างนะครับไปเลือกกันเอานะครับผมส่วน Windows 78 90นะครับเหมือนกันหมด XP ไม่แน่ใจนะผมแต่น่าจะเหมือนกันนะนะผมก่อนอื่นนะครับไปหาโหลดเคอร์เซอร์เมาส์เซตนะครับคือโหลดเป็นเซตนะครับคือมันจะไม่ได้มาแค่เป็นแค่ตัวแสดงอย่างเดียวคือมันจะเป็นเซตเลยนะครับมันจะสวยกว่ามันจะมีอย่างเป็นเซตก็คือเวลามันจะแจ้งerror แจ้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยผมเอาคลิกอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันก็จะรูปร่างเมาส์มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมถ้าเราไม่ได้โหลดเป็นเซตมามันก็จะแค่เป็นตัวชี้เฉยๆนิ่งๆนะครับผม อ๋อโทษทีนะครับอันนี้ผมจะมาลงตัวนี้พอดีนะครับผมเล็งไว้แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตที่ขวามือนะครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์อยู่นะครับนี่เป็นขนาดไฟล์นะครับก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับโอเคถ้าใครใช้ IDM ก็จะเด้งขึ้นมานะถ้าใครไม่ได้ใช้ IDM มันก็ถ้าเป็นเบราว์เซอร์มันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่นี้เราก็กดดาวน์โหลดแต่ผมจะเลือกไฟล์ไปไว้หน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับจะได้หาง่ายๆนะผมแล้วก็เริ่มดาวน์โหลดนะครับผมพอเริ่มดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็เปิดเลยก็ได้นะครับผมพอเปิดแล้วยุบหน้าต่างออกไปก่อนนะครับแล้วก็ดึงมันออกมานะครับเป็นการแตกไฟล์นั่นเองนะครับผมเราก็จะได้ตัวโฟลเดอร์มานะครับ1โฟลเดอร์นะครับผมแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในนะครับเราก็จะเห็นผมเปิดรูปให้ดูฮะเราจะเห็นเป็นตัวเคอร์เซอร์เมาส์นะครับแล้วก็เป็นตัวเซตอัพนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเซตอัพมานะผมแล้วคราวนี้ทำไงเราก็คลิกที่ตัวเซตอัพเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเซตอัพ1กับเซตอัพ2มันแตกต่างกันตรงไหนนะไม่น่าจะแตกต่างกันตรงไหนหรอกมั้งงั้นผมเซตอัพ1ก่อนแล้วกันนะผมก็คลิกขวาครับแล้วก็ Install ตรงนี้นะครับผมก็แต่สังเกตว่าเมาส์มันยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะเราต้องเข้าไปตั้งค่ามันก่อนนะครับถ้าเอางี้ดีกว่าทุก Windows นะครับตั้งแต่7 8 9 10นะครับเข้าไปที่เดียวกันเลยก็คือControl Panel ถ้าเป็น Windows 7 Control Panel ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะอยู่ตรงไหนถ้าเป็น Windows 8นะครับก็พิมพ์หานะครับผมในช่อง Search นะครับพิมพ์ว่า Control Panel นะครับถ้าเป็น Windows 10ตัวเวอร์ชันใหม่แต่ก่อนเนี่ยมันจะคลิกขวาแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นตัวที่อัพมาใหม่นะครับมันจะไม่อยู่นะครับเราก็ใช้พิมพ์หานะครับแล้วก็ปักหมุดไว้ตรงนี้ก็ได้นะเวลาจะใช้จะได้หาง่ายๆนะผมโอเคแล้วก็เข้าไปที่เมาส์เลยครับนะครับตั้งแต่7กับ87 8แล้วก็10นะครับผมนะครับแล้วก็หาคำว่าเมาส์นะครับผมอยู่ไหนวะเมาส์อยู่นี่เองเจอแล้วนะครับผมแล้วก็มาที่นะครับแท็บนี้นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับที่เราลงไว้เมื่อกี้มันจะเห็นไหมมันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับที่เราลงมาเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อของมันอยู่เมื่อเรากดแอปแล้วก็กด yes นะครับเห็นไหมเมาส์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนั่นเห็นไหมก็กดตกลงนะครับผมแค่นี้นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยฮะเวลาเราจะคลิกอะไรมันก็จะนะครับผมเห็นไหมครับคลิกหน้าเว็บต่างๆนะครับผมเวลามันอยู่หน้าเว็บนะครับเรากดกลับไปก่อนนะครับ
กดเข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนจะเหมือนเป็นแบบนะครับหมวดหมู่ใกล้เคียงกันนะที่มันเลือกมาให้นะเผื่อท่านชอบตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก็จะมีให้เลือกตรงนี้อีกมากมายเห็นไหมครับใช้ได้หมดนะครับเห็นไหมใช้ได้หมดนะเดี๋ยวผมลองตัวไหนให้ดูดีตัวไหนดีว่าเป็นจรวดดีไหมไม่เอาไม่ค่อยชอบกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่ามันโหลดได้จริงทุกตัวนะครับไม่ยากนะครับผมเพราะเคยมีคนถามผมมาบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ตอบครับก็เลยมาตอบเป็นเลยทำคลิปให้ดูเลยนะครับผมเอาไหนดีว่าเองก่อนทำคลิปแล้วผมเลือกไว้แล้วนะ2อันครับผมสักครู่นะครับหาก่อนมีมานิโอด้วยนะฮะเป็นนิ้วมานิโอนะครับเยอะมากครับแล้วก็ผมว่ามันเหมือนจะดูดีกว่าเว็บอื่นนะที่ผมไปดูมาผมว่าผมชอบอันนี้นะครับว่าผมชอบในเว็บนี้มากกว่าอันนี้แล้วกันนี่ไงเอาเป็นนี่นะครับเป็นนิ้วเป็นมือกะโหลกนะครับผมลองดูนะครับอันนี้ขนาดไฟล์นะครับผมมีสีแดงด้วยเห็นไหมมีสีแดงด้วยเจ๋งอ่ะไม่มีเป็นไอ้นี่ด้วยอาวุธของนินจานารูโตะเท่ดีเห็นไหมเพียบนับก็แล้วแต่ชอบนะครับเข้ามาเลือกดูกันได้แต่เดี๋ยวผมไปเอาไว้นี่ก่อนสีขาวเนี่ยโอเคครับผมโหลดอีกรอบนึงนะครับทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ไว้ที่เราหาเจอง่ายๆนะครับผมหาแล้วที่เก็บแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเริ่มดาวน์โหลดแล้วก็กดเปิดนะครับแล้วก็ดึงไฟล์มันออกมาแค่นี้ครับง่ายๆแล้วก็เปิดโฟลเดอร์เข้าไปข้างในก็จะเห็นนะครับเซตอัพนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับทำการเซตอัพนะเราจะเข้าไปดูนะครับในคอนโทรลพาเนลนะครับเมาส์นะครับเราจะเข้าไปดูก่อนว่าตอนแรกเห็นไหมครับมันจะไม่มีนะครับผมมันจะไม่มีเราก็ปิดไปก่อนนะครับผมแล้วก็คลิกขวานะครับเซตอัพนะครับอินสตอลนะครับคลิกขวาที่เซตอัพแล้วก็อินสตอลนะครับเคอร์เซอร์เซตตัวนี้อินสตอลเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปใหม่นะครับเข้าไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับแล้วก็เมาส์นะครับผมแล้วก็เลือกนะครับอันที่แท็บที่2นะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามันขึ้นไหมนะครับขึ้นไหมวะไม่แน่ใจนะนี่ใช้ได้ไหมเนี่ยนี่ไงโอเป็นภาษาไทยนะครับก็ใช้ได้ทุกอันนะครับยังใช้ได้อยู่กดอัพไปเห็นไหมเป็นรูปนิ้วแล้วนิ้วกระดูกนะครับผมก็สวยนะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมกลับไปเป็นอันเดิมของผมก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องยากครับทุกคนสามารถทำได้นะครับก็แคร์ดูคลิปให้จบนะครับรับรองว่าทำได้แน่นอนก็ถ้าใครชอบคลิปที่ผมทำนะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมานะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับถ้าไม่เหนือบ้าฝ่าแรงพอทำให้ได้ก็จะทำให้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ